ดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุยกันเรื่องฟอกสีฟันกันต่อนะคะคืออยากรู้ว่าทุกคนที่ทำได้หมดเลยไหมคะฟอกสีฟันเนี่ยคือถ้าในกรณีของฟันตายก็คือฟันที่รักษารากฟันแล้วเนี่ยทุกคนสามารถทำได้หมดค่ะเพราะว่ามันเป็นการฟอกเฉพาะซี่ที่เกิดปัญหาขึ้นแต่ในกรณีของที่จะฟอกสีฟันทางปากเนี่ยค่ะเราไม่แนะนำให้ทำในเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีเพราะว่าโครงสร้างของตัวฟันยังเจริญไม่เต็มที่อาจจะมีผลข้างเคียงตามมาคือเสียวฟันง่ายหรือว่ามีอันตรายต่อโครงประสาทฟันของเด็กนอกจากนี้ค่ะในคนไข้ที่แพ้น้ำยาฟอกสีฟันหญิงตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่ที่ให้นมบุตรก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันจะมีสารบางส่วนนะคะที่ไปตกค้างและขับส่วนเกินออกมาที่บริเวณน้ำนมได้นะคะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อบุตรที่ทานนะคะการฟอกสีฟันเนี่ยมันต้องฟอกสักกี่ครั้งนะครับมันถึงจะขาวโดยทั่วไปสมมติว่าคนไข้อย่างเราๆนะคะฟอกเพียง1 หรือ 2ครั้งในคลินิกก็สามารถขาวขึ้นได้ในระดับที่น่าพอใจแต่ว่าในคนไข้บางท่านที่ดื่มชากาแฟติดต่อกันเป็นเวลานานๆสูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานๆทำให้เกิดเป็นเหมือนคราบสีสะสมอยู่ในชั้นในของตัวฟันนะคะแล้วก็คนไข้กลุ่มที่ได้รับยาเตต้าไซคลินก็จะต้องมีการทำการฟอกหลายครั้งจนกว่าจะได้ผลที่น่าพอใจอาจจะต้องมากเกินกว่า3ครั้งขึ้นไปนะคะได้ยินนะคะว่าคนที่เขาฟอกสีฟันนั้นมันจะเสียวฟันจริงป่ะจริงค่ะคือการฟอกสีฟันผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปมีภาวะการเสียวฟันร่วมด้วยนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะจะสามารถหายได้เองเมื่อหยุดฟอกสีฟันหรือระยะเวลาผ่านไปสักประมาณสัก 3-4 วันอาการก็จะดีขึ้นแต่ว่าในคนไข้ที่เหงือกร่นคอฟันสึกมีฟันร้าวหรือว่ามีรอยแตกบางส่วนของฟันเคสพวกนี้ก็อาจจะเสียวฟันได้นานกว่าปกติค่ะแล้วผมเคยได้ยินว่าเหมือนมีใช้แบบแผ่นฟอกสีฟันเนี่ยมันใช้ได้ไหมฮะคือถ้าสมมติว่าแผ่นฟอกสีฟันเนี่ยได้รับการรับรองจากอย.ไม่ใช่แบบที่ขายตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าไลน์ทั่วไปนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันมาจากอเมริกาแต่เนื่องจากว่าตัวเทปหรือแผ่นฟอกสีฟันเนี่ยค่ะความเข้มข้นของน้ำยาค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นอัตราการได้ผลก็ค่อนข้างน้อยเจออีกวิธีหนึ่งครับเขาบอกว่าให้ใช้เบกกิ้งโซดานะครับผสมกับน้ำมะนาวแล้วก็มาแปรงฟันนี่มันจะทำให้ฟันขาวขึ้นจริงเปล่าครับวิธีนี้ไม่แนะนำนะคะน้องตีอันตรายมากๆเลยนะคะแล้วจะอันตรายแค่ไหนวันพรุ่งนี้กลับมารอฟังคุณหมอกันต่อนะครับ